ราบถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระด้วยความเคารพอย่างยิ่งครับเจริญพรกัลยาณมิตรลูกพระธรรมหลานหลวงปู่หลานคุณยายและท่านสาธุชนที่รับชมซูมทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกนะกลับมาพบกับรายการมีเรื่องมาเล่าทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลาประมาณ16นาฬิกาถึง17นาฬิกาที่เราจะได้มาเล่าเรื่องเกี่ยวกับบุญกุศลแล้วก็กิจกรรมงานบุญในวันนี้และวันต่อๆไปทุกคนจะได้ตรึกระลึกนึกถึงบุญกุศลแล้วก็อยู่ในซูมอยู่ในบุญเป็นการมาต้อนรับปฏิสันถารทุกท่านที่เข้าซูมมาในช่วงเย็นของวันนี้วันพระราชบดีที่24มิถุนายนพุทธศักราช2564ซึ่งเป็นวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ในช่วงค่ำวันนี้เราก็จะได้ช่วยกันสวดธรรมจักรชี้ตังเมนะชี้ตังเม3,000นะ3,000เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่ง3,480ล้านจบนะนะก็ตอนนี้ก็สามารถส่งยอดสวดกันได้เรื่อยๆรวมทั้งยังมีเวลาอาราธนาคณะสงฆ์แล้วก็เชิญชวนกัลยาณมิตรทั้งหลายมาร่วมกิจกรรมได้โดยเริ่มเปิดห้องซูมช่วงค่ำเวลาประมาณ 18:30 นาทีก็อาราธนาคณะสงฆ์แล้วก็เชิญชวนญาติโยมทุกท่านเลยมาร่วมกันเจริญพุทธมนต์นั่งสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาให้พวกเราทุกคนพ้นจากภัยโควิดทั้งหลายและสั่งสมบุญกุศลเพิ่มความสิริมงคลแก่ชีวิตแก่ครอบครัวแก่บุคคลอันเป็นที่รักของพวกเราทุกคนสำหรับวันนี้ก็เริ่มช่วงแรกด้วยความใสๆของใจของพวกเราทุกคนได้การมานั่งสมาธิร่วมกันตามเสียงของหลวงพ่อธรรมชโยกันโดยพร้อมเพรียงกันนะตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายให้สังเกตให้ดีนะว่าได้ทำตามนี้หรือเปล่าหลับตาเบาๆพอสบายสบายคือหลับอย่าบีบตาอย่าเม้นตาเหมือนปลื้อตานิดๆถ้าตรงนี้ได้ตรงอื่นก็ง่ายแล้วถ้าเราหลับตาเบาๆสบายๆกล้ามเนื้อบนใบหน้าก็จะผ่อนคลายมันไม่ตึงไม่เกร็งไม่เครียดก็ปล่อยทำให้กล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายผ่อนคลายไปด้วยไปทั้งเนื้อทั้งตัวบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือลำตัวขาถึงปลายนิ้วเท้ามันจะผ่อนคลายไปทั้งหมดทั้งเนื้อทั้งตัวเมื่อเริ่มต้นได้ถูกต้องที่การหลับตานี่สำคัญนะลูกนะเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่าฟังผ่านเพราะได้ยินทุกวันทุกครั้งทุกอาทิตย์เราเลยมองข้ามไปแล้วมันก็ทำให้เสียเวลาในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวซึ่งเวลายิ่งมีน้อยอยู่แล้วและความตายไม่มีนิมิตหมายดังนั้นทำให้มันถูกหลักวิชาซะจะได้เข้าถึงเร็วๆจะได้เป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราเราจะได้อบอุ่นใจมั่นใจสุขใจและงานอะไรที่เกี่ยวกับการสร้างบารมีเราจะได้ทำมันต่อไปอย่างมีความสุขแล้วก็สนุกกับการสร้างบารมีดังนั้นเริ่มต้นต้องให้ถูกต้องนะลูกนะแล้วก็รวมใจมาไว้กลางท้องกลางกายของเรา
คือทำความรู้สึกว่าในกลางท้องเรานะมีดวงใสๆมีดวงใสๆใสเหมือนกับเพชรเหมือนกระจกคันช่องส่องเงาหน้าบ้างเหมือนหน้าบ้างกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วพยาศิษฐ์ที่เจรนัยแล้วเป็นอย่างดีแล้วก็เนื้อให้ต่อเนื่องกันไปอย่างสบายๆจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้ประคองใจไปให้ใจอยู่กับบริกรรมทั้งสองมันจะได้ไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเพราะนั้นฝึกกันไปนะลูกนะเวลาที่เหลืออยู่นี้ลูกก็ประคับประคองใจไปฝึกไปให้หยุดนิ่งๆอย่างเบาๆสบายๆตามที่ได้แนะนำมาตั้งแต่เบื้องต้นนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบสัพเพพุทธาภลัพพตาปเจกานัญญยังพลังอรหันตานัญญเทเจนรคังปันธามิสัพพโสเตยทรัตถาสุขิตาวิรุณาพุทธศาสนเนอโรคาสุขิตาวัฏสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัจจาโสทีอะวันตุเตสาธุสาธุก็เริ่มด้วยใจใสๆกันในช่วงแรกก่อนนะวันนี้ก็ขอทักทายผู้ชมทางบ้านเนาะตอนนี้เราเข้าซูมกันมา11ล้านกว่าซูมกว่าเซลแล้วนะตอนนี้เข้ามาชมซูมเฉพาะวันนี้ก็ร่วม 3,000 กว่าท่านแล้ว 3,000 กว่าท่านมีทั้งหมด115ห้องก็มีตามห้องต่างๆนะที่ทำกิจกรรมกันมีสระบุรีเยอะแยะเลยฮะโอเชียเนียภาคพื้นยุโรปนครหลวง6ชุมพรตะวันออกนะสำนักต่างประเทศกลางหนึ่งตะวันออกตะวันตกเอเชียและแอฟริกานะเยอะแยะเลย 3,000 กว่านะแล้วก็ทักทายห้องซูมส่วนกลางเหมือนเดิมโยมพี่ฟ้าวัดแมนจะให้เจริญเจริญนะอังกฤษเนาะหนองคายโยมอุบลโยมนิรุบลจากน5ดีจ้ะนะวัดพระธรรมกายบุโรสสวัสดีครับสวีเดนนะโยมทาวีจากออสเตรียไหมยุโรปใช่ไหมออสเตรียไหม AST ออสเตรียโยมพี่สุจากสแกนดิเนเวียสวีเดนจ้า AEC โยมนัตนันจาก EU โยมใบเตยจากน5 A พระอาจารย์นิคมจากเผยแผ่โยมพลอยชิพาจากน11 Cโยมอมรรัตน์จากน10A โยมสมบูรณ์จากน11C นะโยมแม่ชีสมบูรณ์ให้แข็งแรงนะคุณพ่อวีระวันนี้แฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยขึ้นการ์ดโยมกมลวันจากน3โยมชิวาพรไหมหรือที่อ่านถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจชิวาพรนะชิวันพรเหรอนครสวรรค์21นะ
โยมดวงใจจากสแกนโยมปิ่นอันนงโยมจันแรมจากนครราชสีมา2โยมละไมจากปทุมธานีโยมพี่ดาวจากแคลิฟอร์เนียอเมริกาพระอาจารย์ใจใสใจสบายโยมทองพูนโยมปุ่นจากออสเตรียนะ EU พระอาจารย์พระมหาอภินัยสวัสดีครับโยมลาวันจากฮ่องกงเอเชียโยมบ้ามะลินะโยมออยลี่ 9E โยมพี่จัญญาจากโตเกียวญี่ปุ่นวัดนอร์ทสวีเดนอนุโมทนาบุญทุกทุกท่านด้วยอาจจะบอกได้ไม่หมดนะก็เป็นการเริ่มต้นกิจกรรมดีๆ ด้วยใจใสๆมาร่วมกันเข้าซูมนะอยู่ในบุญอยู่ในซูมกันโดยเฉพาะวันนี้วันพระด้วยรายการก็พยายามจะให้คงคอนเซปต์อย่างนี้นะกายศีลจิตปัญญาพัฒนาไปด้วยกันตามหลักภาวนา4พัฒนากายศีลเรื่องกายนี้ก็เป็นเรื่องการไปช่วยสังคมสงเคราะห์หรือว่ามาเชิญชวนพวกเรามาร่วมบริจาคอาหารของแห้งของปรุงสุกให้ที่โรงครัวอย่างเงี้ยก็เป็นการพัฒนาเรื่องกายนะใช้กายไปในการทำทานในการช่วยเหลือสังคมสังคมสงเคราะห์พัฒนาเรื่องกายพัฒนาเรื่องศีลคือพฤติกรรมก็จะมีข้อคิดมาสำหรับในการพัฒนาตัวเองแก้นิสัยบางอย่างข้อคิดในการฝึกตัวเองกายศีลจิตอ่ะเรามานั่งสมาธิร่วมกันแล้วก็ปัญญาก็คือนำธรรมะมาเล่าเป็นปกิณกะธรรมเนาะก็พยายามจะเดินรายการให้ได้ตามนี้นะกายศีลจิตปัญญาตามหลักภาวนา4เป็นหลักในการพัฒนาหลักในการมีความเพียรในการพัฒนาตัวเองเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของพระอรหันต์นะกายศีลจิตปัญญาที่จะมาคุยกันในวันนี้นะสำหรับเรื่องเบาๆวันนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับที่พี่น้องวงบุญมาบริจาคของที่ครัวแต่ก่อนที่จะไปบริจาคของก็อัปเดตสถานการณ์โควิดนิดนึงแล้วกันนะเราจะได้ทราบว่าตอนนี้เนี่ยสำหรับวันนี้นะสถานการณ์ก็ยังเข้มข้นอยู่นะผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,800 จากเรือนจำ200กว่าแล้วก็รวมวันนี้วันที่24มิถุนายนนะรวมแล้ว 4,000 กว่าก็ยังอยู่ในตัวเลข3,000 4,000 5,000 อยู่นะเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างเยอะป่วยสะสมก็ 106,000 แล้วก็ถ้าตั้งแต่1เมษาที่ผ่านมานะก็ 200,000 เสียชีวิตวันนี้30รายก็ยังถือว่าเยอะอยู่ก็ขออุทิศบุญกุศลให้กับผู้เสียชีวิตในสถานการณ์โควิดทุกท่านด้วยนะมีหายป่วยกลับบ้านแล้ว 1,500 รายจังหวัดปทุมธานีช่วงนี้ก็ยังมีโรงพยาบาลสนามยัง4แห่งอยู่นะ4แห่งอยู่ก็เป็นที่เราจะต้องนำอาหารปรุงสุกไปมอบเป็นระยะระยะโดยสถิติการติดเชื้อสูงสุดในวันนี้นะกรุงเทพมหานครติดเชื้อเพิ่มขึ้นวันนี้ 1,300 กว่ารายถ้ารวมตั้งแต่1เมษายนนี่ก็ 63,000 นะสมุทรปราการ200กว่าเกือบ300ถ้ารวมตั้งแต่1เมษาที่ผ่านมาก็14,000กับ15,000สมุทรสาคร259ชลบุรี254สงขลา200นนทบุรี170ปทุมธานี157ยะลา119ระยอง92นครปฐม90อยู่ในโซนภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้เนาะภาคอีสานไม่ค่อยมีนะก็โซนนั้นก็ถือว่าโซนภาคเหนือกับภาคอีสานก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมอยู่ได้นะตอนนี้ก็มีภาคตะวันออกกับภาคใต้แล้วก็ภาคกลางเนี่ยแหละที่ก็ต้องค่อนข้างที่จะควบคุมคุมเข้มเป็นพิเศษเราก็ยังอยู่ในบุญกุศลนะอยู่ในที่อยู่ในธรรมเราจะได้ปลอดภัยแล้วก็ปลอดกังวลไม่เครียดตามสถานการณ์แต่ว่าไม่เครียดไม่ฟุ้งซ่านมีสติอยู่ตลอดเวลาอยู่ในบุญกุศลนะโดยในวันนี้ตอนทุ่มหนึ่งก็จะมีประธานสงฆ์คือพระภาวนาธรรมวิเทศพระอาจารย์ชานาพิญโยก็จะมาเป็นประธานในการเจริญพุทธมนต์
รวมทั้งวันนี้ก็เป็นวันดีเดย์วันพิเศษวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ที่เรานัดหมายมีนัดหมายกันเนาะว่าจะมาสวดธรรมจักรชิตังเมกัน 3,480 ล้านจบนะโดยอาราธนาคณะสงฆ์มาเจริญพุทธมนต์ด้วยแล้วก็เชิญชวนญาติโยมมาสวดมนต์ด้วยเปิดห้องซูม1830นะ1830แล้วก็พิธีก็ตั้งแต่ทุ่มจนถึงประมาณ2ทุ่มก็เสร็จพิธีของสวดธรรมจักรจากนั้นก็จะมีฉลองชัยชิตังเมอีกเล็กน้อยน่าจะเสร็จประมาณ3ทุ่มก็เชิญร่วมมาชวนช่วยกันนะตอนนี้สถานการณ์ยอดเหลืออีก6ล้าน9แสนกระจกร่วมๆในการ์ดนี้8ล้านแต่ว่าตอนนี้ลดลงมาเหลือประมาณเกือบ7ล้านก็ยังเชิญชวนทุกท่านสวดอยู่นะสวดแล้วก็ส่งยอดสวดด้วยใจใสๆแล้วก็ยังมีเวลาไปกราบอาราธนาคณะสงฆ์ทั่วโลกเลยมาร่วมเป็นเนื้อนาบุญมาร่วมเจริญพุทธมนต์กันโดยคณะสงฆ์ก็กราบขอความเมตตานะครับถ้าเข้ามาแล้วก็รีเนมหรือตั้งชื่อเป็นชื่อจังหวัดชื่อวัดชื่อฉายาแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็ตั้งกล้องแนวนอนแล้วก็เปิดวิดีโอด้วยส่วนญาติโยมทั้งหลายก็เข้าห้องซูมส่วนกลางเลยzoom072.com zoom072.com ก็จะเป็นสามัคคีธรรมมาเป็นอปริหานิยธรรมด้วยนะมาหมั่นประชุมเป็นเนืองนิดทุกวันพระเราก็จะมาเจริญพุทธมนต์นะวันพระนี้ก็เจริญพุทธมนต์อาราธนาคณะสงฆ์มาเป็นเนื้อนาบุญวันพระหน้าก็อาสาฬหบูชาแล้วนะแป๊บเดียวเข้าพรรษาแล้วนะก็วันนี้ก็มาเชิญชวนมาร่วมบุญกันเยอะแยะเลยนอกจากนี้ก็ต้องอนุโมทนาบุญข่าวจากโรงครัว71ปีฮะโรงครัว71ปีก็แจ้งข่าวแล้วก็โมทนาขอบคุณว่าญาติโยมทั้งหลายที่พอแจ้งข่าวไปก็ทยอยกันมานะส่งมาเป็นพัสดุก็มีนะส่งมาเป็นปัจจัยก็มีแล้ววอล์กอินเดินทางมานะก็มาถวายเป็นของสดก็มีนะในภาพก็จะเป็นฟักทองบ้างเป็นข้าวโพดบ้างเป็นแตงโมเป็นฟักแฟงแตงโมเยอะแยะเลยแล้วนี่ก็เป็นอาหารบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำมันน้ำปลามาทั้งบุคลากรภายในบุคลากรภายนอกญาติโยมทั้งหลายก็ต่างเดินทางกันมานะทุกอย่างมาได้หมดเลยนะทุกอย่างมาได้หมดเลยทั้งผักสดผลไม้สดปานะทุกชนิดเลยแล้วก็ถ้ามาเป็นหมู่คณะก็พระอาจารย์นำนั่งสมาธิด้วยให้ใจใสใจสบายนะโดยมีพระอาจารย์นำทีมโดยพระอาจารย์นิวัตยติวัฒโนนะที่ศาลามหาทานบารมีใครยังไม่เคยมาก็ปักหมุดได้นะศาลามหาทานบารมีนะก็จะมีปรมมีศาลาสำหรับต้อนรับพวกเราทุกคนเลยมาได้เรื่อยๆพระอาจารย์ก็จะมีเป็นผู้ประสานงานคอยต้อนรับข้าวสารก็ได้ไข่สดก็ได้นะหอมกระเทียมผักชีผักบุ้งกล้วยข้าวโพดมันส้มเงาะทุเรียนมาได้หมดเลยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็ได้นะอาหารเจก็ได้นะแตงโมแตงกวาแตงไทยฟักแปลงแตงโมมาได้หมดเลยนะก็จะเป็นผลไม้มะละกอก็ได้ส้มโอ้ทุกอย่างเลยนี่ก็เป็นต้องบอกว่าอนุโมทนาบุญทุกท่านที่มาร่วมบุญกันในวันนี้แล้วก็ที่ผ่านมานี้ก็นำภาพที่สะสมกันมาหลายวันมารวบรวมอนุโมทนาบุญให้ทุกท่านที่มาได้ปลื้มอกปลื้มใจนะภาพที่เห็นเป็นถุงพลาสติกห่อๆนี่คือปาราเจนะโอ้โหมีปาราเจด้วยนะก็โอ้โหเป็นนวัตกรรมใหม่เพิ่งเห็นนะมาเป็นแพ็คอย่างนี้เลยก็มีที่วัดมีทุกภาพนะมีพระภิกษุสามเณรมารวมประชุมปฏิบัติธรรมมาบวชกันทุกภาคเลยนะญาติโยมอุบาสกบาสิกาก็มาจากทุกภาคต่างประเทศก็มีนะต่างประเทศก็มาหล่อหลอมกันนะภาคอื่นก็ฉันสตอได้ภาคใต้ก็ฉันปลาร้าได้เหมือนกันนะก็เป็นกิจกรรมที่พวกเราจะได้อนุโมทนาบุญเนาะที่
หมู่คณะญาติโยมทั้งหลายมาเดินทางเมตตามาร่วมกิจกรรมแล้วก็ถวายข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็วัตถุดิบสำหรับปรุงสุกต่างๆทยอยมาได้เรื่อยๆเพราะส่วนหนึ่งนอกจากถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่แล้วก็ยังนำไปเป็นอาหารปรุงสุกใหม่ทุกวันมอบแด่ทางโรงพยาบาลสนามเพื่อที่จะให้กำลังกายกำลังใจแด่บุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งผู้ที่มากักตัวสำหรับดูอาการตามโรงพยาบาลสนามต่างๆเป็นระยะระยะนะสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนเนาะบอกว่ามีเพื่อนที่ดีนะก็มีชัยไปกว่าครึ่งแต่ก่อนที่จะไปฟังเรื่องเพื่อนเรามาฟังเพลง He is waiting for you ก่อนSamati Bhavana is not the only way to relax, but it is more, so much more than relaxation. It is far beyond anyone's understandingBecause it's a miracle more than we can ever know. Do you know there is someone who is waiting for you?He is with you always, always with you. He is the one who knows with supreme kindness the most beautifulThat you've been searching for, the knowledge to open up your mind to happiness within, the secret of your life that's been hidden for so long.It will be clear when you become one with Him. There is no one can do it for you. Only you can do it for yourself.That he is waiting for.
ก็เป็นบทประพันธ์จากตะวันธรรมที่คอยย้ำเตือนพวกเรานะว่ามีท่านผู้หนึ่งเราอยู่ที่ศูนย์กลางกายก็คือพระธรรมกายภายในตัวเป็นเพื่อนแท้ทุกเวลาเลยเวลาปฏิบัติธรรมนี่นะอยู่คนเดียวก็ไม่เหงานะโดยเฉพาะเข้าถึงความสุขภายในเข้าถึงความบริสุทธิ์ภายในเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในตัวเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเพื่อนแท้ไม่เหงาอยู่คนเดียวก็ไม่เหงาเวลาปฏิบัติธรรมยิ่งอยู่คนเดียวยิ่งสงบแล้วก็ได้ธรรมะเร็วแต่ว่าในการสร้างบารมีต้องไปเป็นทีมนะต้องมีหมู่คณะเยอะๆมีกัลยาณมิตรเยอะๆมีเพื่อนเยอะๆแล้วต้องเป็นเพื่อนดีๆด้วยนะมีเพื่อนบันดีๆเป็นกัลยาณมิตรเป็นบัณฑิตนักปราชญ์นะบอกไปคนเดียวไปได้ไวแต่ถ้าไปให้ไกลต้องไปเป็นทีมนะต้องไปเป็นทีมนี่ก็มีแชทมาโยมลาวันจากฮ่องกงอนุโมทนาบุญจากโยมที่จัญญาจากโตเกียวก็โมทนาด้วยเนาะแล้วก็สวัสดีกับสวัสดีพระอาจารย์ที่เข้ามาในห้องซูมด้วยนะครับปกติเวลาตอนชมเนี่ยก็ชมได้ตามปกติแต่ว่าเวลา 18:30 นจะมีการนัดหมายพระคุณเจ้าต้องเข้าเป็นห้องพระนะครับ zoom072.com นี่เป็นห้องสาธุชนแต่ว่าห้องพระคุณเจ้าเนี่ยจะมีห้องพระต่างหากซึ่งผู้ประสานงานแจ้งไปตามสายงานในทุกจังหวัดนะครับในทุกจังหวัดเลยครับถ้าเข้าตามห้องสะดวกในแง่ว่าจะได้ทราบว่ารูปไหนมาเป็นเนื้อนาบุญบ้างนะครับจะได้ถวายจตุปัจจัยทยธรรมได้ถูกต้องและที่สำคัญก็คือถ้าเป็นห้องพระทางเจ้าหน้าที่ที่ดูจอ LED อยู่จะได้เกี่ยวสัญญาณเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะพอขึ้นจอ LED ก็จะพรึบเป็นผ้ากาสาวพัดเต็มไปหมดเลยเห็นเป็นหมู่คณะเป็นคณะสงฆ์จากทั่วโลกก็จะยังความปลื้มอกปลื้มใจให้กับผู้พบเห็นให้กับสาธุชนทั้งหลายในช่วงตอนนี้ก็สามารถรับชมได้ทุกห้องนะครับแต่ว่าช่วง 18:30 นกราบอาราธนาคณะสงฆ์เข้าห้องซูมที่เป็นห้องพระซึ่งพระอาจารย์ผู้ประสานงานแต่ละจังหวัดก็จะได้แจ้งไปแต่ละสายแต่ละจังหวัดนะครับเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นสามัคคีชุมนุมของหมู่สงฆ์นะครับส่วนห้องซูม072นี่สำหรับญาติโยมทั้งหลายนะครับวันนี้ก็นำเรื่องเพื่อนมาฝากเพราะว่าเวลาการสร้างบารมีเราต้องไปเป็นทีมมีกัลยาณมิตรที่ดีที่คอยประคับประคองกันเพราะว่าพระอาจารย์หลวงพ่อหลวงพี่ทั้งหลายสร้างบารมีคนเดียวไม่ได้นะต้องไปเป็นทีมคิดง่ายๆเช่นอาราธนาคณะสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์เนี่ยก็ต้องอาศัยญาติโยมทั่วโลกไปช่วยอาราธนาแม้จะรู้จักหมดแต่ว่าเวลาในการที่จะนิมนต์ก็ต้องมีเวลาจำกัดฉะนั้นก็ต้องช่วยๆกันการอาราธนาคณะสงฆ์ก็ต้องอาศัยทีมแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอไปกราบอาราธนาในขณะเดียวกันยอดสวดธรรมจักรก็พระอาจารย์หลวงพี่หลวงพ่อสวดองค์เดียวรูปเดียวก็ไม่ได้ต้องสวดกันเป็นทีมเป้าหมายถึงจะสำเร็จเป็นอัศจรรย์นะก็เป็นการทำกิจกรรมขับเคลื่อนพุทธบริษัท4สร้างความสามัคคีเป็นทีมก็ต้องมีเป้าหมายเราเป็นหมู่คณะใหญ่ไปเป็นทีมก็ต้องมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความคึกคักเกิดความท้าทายเกิดกระแสแห่งคุณงามความดีตลอดปีตลอดไปทุกวันพระจึงมีเป้าหมายในการสวดธรรมจักรหลายๆท่านก็บอกว่าเอ๊ะทำไมต้องตั้งเป้าหมายในการสวดด้วยต่างคนต่างสวดไม่ได้หรือได้ต่างคนต่างสวดก็ได้ก็จิตเป็นกุศลแล้วก็ใจก็ใสท่านใดสนใจศึกษาก็ไปอ่านคำแปลเพิ่มเติมก็จะได้เกิดสติเกิดปัญญาต่างคนต่างสวดก็ได้แต่ถ้าต้องการให้งานพระศาสนาไปเป็นทีมไปเป็นหมู่คณะมีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นสร้างความเข้มแข็งสร้างความมั่นคงในพระพุทธศาสนาเราก็ต้องไปกันเป็นทีมไปกันเป็นทีมก็มาสวดกันเป็นทีม
ชิญชวนมาสวดกันทั่วโลกแล้วเพื่อความคึกคักความเบิกบานในบุญก็ตั้งเป้าหมายแต่ละวันพระเพื่อจะรวมใจรวมสามัคคีรวมเสียงสวดไปถึงเป้าหมายในแต่ละครั้งโดยในวันนี้ก็ต้องให้ได้ 3,480 ล้านจบนะตอนนี้เข้ามาแล้วเหลืออีกแค่ 6.9 ล้านกว่าจบเท่านั้นเองก็เชิญสวดเชิญชวนสวดกันเยอะๆนะอย่างที่บอกสร้างบารมีต้องเป็นทีมแล้วก็มีเพื่อนนะเลยตั้งชื่อว่ามีเพื่อนที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่งก็พยายามไปหากลอนหากลอนเกี่ยวกับเพื่อนในอินเทอร์เน็ตนะก็ลองไปดูมาอ่านกลอนให้ฟังก่อนบอกว่าแม้วันๆผ่านไปไม่รู้จบไม่อาจรบนิยามความเป็นเพื่อนภาพสัมพันธ์หนหลังยังย้ำเตือนไม่เคยเลือนลบหายจากใจเราเพื่อนคือคนที่กินเล่นด้วยกันเพื่อนคือคนที่ทำการบ้านไม่ทันก็ลอกได้อันนี้ไม่แนะนำนะควรทำเองอันนี้เป็นกลอนวัยรุ่นเนาะเพื่อนคือคนที่รับปรึกษาปัญหาหัวใจอ๋อนี่วัยรุ่นแน่ๆเพื่อนคือคนที่เรารักใครก็ช่วยลุ้นเพื่อนคือคนที่เตือนให้ทำแต่ความดีกัลยาณมิตรมาแล้วเพื่อนคือคนที่หวังดีคอยเกื้อหนุนเพื่อนคือคนที่อยู่ใกล้ไกลก็อบอุ่นความรักของเพื่อนจะกลุ่นมิรู้เรือนนะโอ้นี่ก็เป็นกลอนของเพื่อนๆในอินเทอร์เน็ตนะมาเล่าสู่กันฟังสำหรับวันนี้ที่จะมาเล่าเรื่องเพื่อนก็มีเรื่องราวในสมัยพุทธกาลมาเล่าให้ฟังจะเป็นข้อคิดในการสร้างบารมีแล้วทำไมเราต้องไปเป็นทีมทำไมเราต้องมีเพื่อนทำไมเราต้องทำตัวเป็นกัลยาณมิตรก่อนเพื่อไปชวนผู้อื่นมาสร้างบารมีนะแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สรรเสริญการมีเพื่อนในการดำเนินชีวิตในการสร้างบารมีนะเรื่องนี้มาจากกุสนาริชาดกนะกุสนาริชาดกชาดกว่าด้วยประโยชน์ของการคบมิตรนะกุสนาริชาดกเรื่องราวเป็นเรื่องของเทวดาเลยนะเรื่องราวมีอยู่ว่าในบ้านของอนาถบิณฑิกเศรษฐีนี่เกิดเรื่องวุ่นวายในสมัยพุทธกาลเกิดเรื่องวุ่นวายเพราะอนาถบิณฑิกเศรษฐีนี่ปกติก็จะมีเพื่อนสหายที่เป็นเศรษฐีหมดเลยแต่มีเพื่อนคนหนึ่งที่ฐานะต่ำต้อยกว่าแต่อนาถบิณฑิกเศรษฐีก็แต่งตั้งให้คนนั้นดูแลทรัพย์สมบัติเรียกว่าเหมือนกับเป็นเลขาเนาะดูแลบัญชีทรัพย์สินว่างั้นเถอะแต่ด้วยความที่เป็นเพื่อนที่มีฐานะที่ต่ำกว่าไม่ได้เป็นเศรษฐีด้วยบรรดาญาติเศรษฐีด้วยกันนะบรรดาญาติเศรษฐีด้วยกันก็ต่างแสดงความไม่พอใจไม่เห็นด้วยว่าทำไมท่านคบค้าสมาคมกับมิตรที่ฐานะต่ำกว่าว่างั้นเถอะก็เลยมากึ่งทักท้วงท่านเศรษฐีนะว่าโอ้ทำไมถึงนำคนที่ด้อยกว่าฐานะต่ำกว่าเนี่ยมาเป็นเพื่อนแล้วก็ต้องดูแลทรัพย์สินอีกเนี่ยซึ่งสมัยก่อนเนาะเขาก็ถือวรรณะกันอยู่แล้วเนาะกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรเขาก็แยกกันไปตามฐานะตามวรรณะต่างๆก็ทักท้วงท่านเศรษฐีแต่ท่านเศรษฐีก็ถือว่าเป็นเพื่อนนะเนาะก็มาช่วยดูแลเรื่องทรัพย์สินก็ไว้วางใจแม้จะมีฐานะต่ำกว่าซึ่งเรื่องนี้ไม่น่าเชื่อเลยนะเข้าไปในข่ายพยานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เสด็จมาตรัสเทศสอนนะตรัสเทศสอนท่านก็บอกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะท่านทราบเรื่องนี้นะท่านก็พูดว่าดูก่อนขหบดีธรรมดามิตรเสมอด้วยตัวก็ดีต่ำกว่าตัวก็ดียิ่งกว่าตัวก็ดีควรคบไว้นะควรคบไว้นี่ก็คือโอวาทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเพื่อนนะแม้จะมีฐานะต่ำกว่าเสมอกว่าหรือดีกว่าเราก็ควรคบไว้เพราะอะไรเพราะเพื่อนจะคอยช่วยแบ่งเบาภาระช่วยประคับประคองเราในการดำเนินชีวิตได้นะแล้วท่านก็
นำเรื่องราวในอดีตมาเล่าให้กับญาติของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีฟังว่าในอดีตชาติชาติหนึ่งในอุทยานของพระราชานะมีต้นรุจมงคลเป็นต้นไม้ใหญ่ต้นเดียวเลยนะในอุทยานเป็นต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งนะแผ่กิ่งก้านสาขาใหญ่มากเลยก็คือเป็นต้นประธานของอุทยานแห่งนี้แหละราชสำนักก็ให้เรียกว่าต้นสมุขกะหรือต้นไม้พูดได้เพราะว่ามีรุกขะเทวดานี่สมัยก่อนนะต้นไม้นี่นอกจากมีรุกขะเทวดาแล้วสามารถเปล่งเสียงได้ด้วยเนาะเพราะมีเทวดาเป็นรุกขะเทวดาซึ่งมีศักดิ์ใหญ่อยู่ที่นั่นอยู่ซึ่งนอกจากเทวดาศักดิ์ใหญ่อยู่ในต้นไม้ต้นนี้แล้วนะเทวดานั้นก็มีเพื่อนเหมือนกันเป็นเทวดาที่อยู่ที่ก่อหญ้าชื่อว่ารุจาเทวดาโอ้มีเทวดาลุขาเทวดาแล้วก็รุจาเทวดานะเทวดาประจำต้นไม้ก็มีเทวดาประจำก่อหญ้าก็มีแปลกเหมือนกันโดยเทวดาที่มีศักดิ์ใหญ่ชื่อว่ากุสนาริเทวดาที่มาตั้งเป็นชื่อชาดกนี่แหละจริงๆก็เขาก็อาศัยอยู่ตามปกติมีความสุขสนทนาธรรมเป็นเพื่อนเทวดาสหายเทวดาด้วยกันเป็นปกติแต่ว่าเรื่องราวก็มาบังเกิดคือมีอยู่วันหนึ่งปรากฏว่าปราสาทของพระราชาในยุคนั้นเกิดสั่นสะเทือนขึ้นมาพระราชาก็ตกอกตกใจก็ปรึกษากับเสนาอำมาตย์ว่าปราสาทอยู่ๆสั่นไหวทำไมเสนาอำมาตย์ก็ให้ข้อมูลว่าทูลว่าที่ปราสาทสั่นเพราะว่าเสาปราสาทเนี่ยผุกร่อนทำให้ปราสาทสั่นไหวจำเป็นต้องหาไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่มาแทนเสาหลักที่ค้ำปราสาทอยู่ในปัจจุบันนี่ก็ไม่แน่ใจนะว่าเป็นเพราะว่าแผ่นดินไหวหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะเสาปราสาทเนี่ยมันผุกร่อนจริงๆแต่การถวายคำแนะนำจากเสนาอำมาตย์เนี่ยมันเดือดร้อนไปถึงลุกขาเทวานี่เห็นไหมการกระทำของมนุษย์มีผลต่อเทวดาด้วยนะนี่เดือดร้อนไปถึงเทวดาเลยนะถ้าว่าบอกแค่ว่าแผ่นดินไหวเนี่ยนะก็คงจะจบแค่นั้นใช่ไหมแต่ว่านี่บอกว่าอ๋อเสาปราสาทผุกร่อนจำเป็นต้องหาต้นไม้ใหญ่เนี่ยมาเป็นเสาปราสาทแทนนะพระราชาก็บอกถ้าอย่างนั้นก็ไปหาไม้ใหญ่เพื่อจะมาเป็นเสาหลักค้ำปราสาทเถอะทางด้านเจ้าพนักงานก็ไปหาในอุทยานของพระราชาซึ่งปรากฏว่าเป็นไงก็ไปเจอไม้ใหญ่ที่ลุกขาเทวาผู้มีศักดิ์ใหญ่อยู่ที่นั่นใช่ไหมจำได้ไหมชื่อกุสนาริเทวดาเนี่ยไม้ใหญ่เป็นไม้ใหญ่เป็นประธานซึ่งจริงถ้าตามหลักนะโอ้โหก็เป็นไม้ใหญ่แล้วเป็นไม้ที่พูดได้มีลุกขะเทวดาปกติก็คือเป็นประธานประจำอุทยานชีวิตน่าจะมั่นคงนะต้นไม้น่าจะมั่นคงเพราะว่าเป็นที่เคารพสักการะทั้งเป็นประธานของต้นไม้ทั้งหลายเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านด้วยแต่เจ้าพนักงานเนี่ยช่างไม้ทั้งหลายมาดูแล้วก็รู้สึกว่าทั้งอุทยานต้นนี้แหละดีที่สุดงามที่สุดอันนี้เหมือนเข้าข่ายเลยนะทำดีได้แต่อย่าเด่นจะเป็นภัยนะอันนี้ต้นไม้ใหญ่ก็เด่นขึ้นมาปรากฏว่ามีชะตาจะถูกโค่นแล้วนะเจ้าพนักงานหรือช่างไม้มาดูแล้วก็เนี่ยทั้งอุทยานเนี่ยต้นเนี้ยใหญ่สุดแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นก็คงต้องใช้ต้นนี้แหละตัดไปเป็นเสาปราสาทนะตัดไปเป็นเสาปราสาทเดือดร้อนถึงเทวดาเลยนะทีนี้แต่เนื่องจากว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นไม้มงคลประจำอุทยานที่พระราชาก็เคารพยกย่องนะเคารพยกย่องว่าเป็นไม้มงคลประจำเมืองว่างั้นเถอะก็เลยต้องกลับไป
กราบทูลพระราชาก่อนนะกราบทูลพระราชาว่ามีไม้มงคลอยู่ต้นหนึ่งประทานเป็นประธานของอุทยานเลยแต่เนื่องจากเป็นไม้มงคลก็เลยต้องมาขอพระราชาเนี่ยแหละว่าจะได้หรือเปล่าพระราชาทายซิว่าพระราชาให้ตัดไหมให้ตัดไหมระหว่างต้นไม้มงคลกับปราสาทตัวเองเอาอะไรไว้เอาปราสาทไว้ก็บอกไปตัดเลยเดี๋ยวเราจะไปตั้งต้นไม้ต้นอื่นก็ได้เป็นไม้มงคลประจำเมืองไม่มีปัญหาต้นนี้ใหญ่สุดใช่ไหมตัดเลยตัดเลยเดือดร้อนมนุษย์นี่เดือดร้อนไปถึงเทวดาเมื่อได้รับพระราชทานอนุญาตจากพระราชาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวรุ่งขึ้นนี่แหละจะพากันไปตัดต้นไม้ใหญ่ต้นนี้นะที่เป็นประธานหลักของอุทยานเลยเรื่องราวเนี่ยก็เล่าขานไปถึงหมู่เทวดานะหมู่เทวดาก็รู้ก็เดือดร้อนแล้วนะก่อนไปก็ตั้งศาลแล้วก็บูชาก่อนด้วยบอกกล่าวกันด้วยนะว่าท่านลุกขาเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่พรุ่งนี้เราจะขอมาตัดต้นไม้ต้นนี้นะขอเชิญท่านไปหาต้นไม้ต้นใหม่อยู่เรียกว่าไล่ที่กันเลยไล่ที่กันเลยนะบอกย้ายบ้านเลยย้ายวิมานเลยอยู่ดีๆนะปราสาทพระราชาสั่นไหวนิดนึงถึงเดือดร้อนมาถึงวิมานของเทวดาเลยช่างไม้ก็มากราบไหว้นะขอขมาลาโทษไว้ก่อนแล้วก็บอกกล่าวไว้เรียบร้อยแล้วนะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาใหม่จะมาตัดนะขออัญเชิญท่านไปสถิตต้นไม้อื่นเถอะพระลุกขเทวารู้อย่างนี้เป็นไงเศร้าสิเดือดร้อนไม่ใช่ตัวเองนะเป็นครอบครัวเลยนะต้นนี้นะอยู่เป็นครอบครัวเลยมีลูกด้วยมีเทพธิดาที่เป็นคู่บุญด้วยก็เศร้าเลยนะเพื่อนลุกขเทวาทั้งหลายรวมทั้งเทวดาที่ชั้นต่ำกว่าก็มาปลอบโยนนะมาปลอบโยนมาให้กำลังใจแต่ก็ไม่มีใครจะช่วยได้แปลกดีเหมือนกันนะเทวดาก็มึนตึ๊บไปเหมือนกันลุกขเทวดาทั้งหลายก็มาประชุมกันแล้วก็แสดงความเห็นอกเห็นใจกันบอกว่าเนี่ยก็แสดงความเสียใจด้วยแต่ว่าน่าแปลกใจว่ามีเพื่อนเทวดาอีกท่านหนึ่งจำได้ไหมที่เป็นเทวดากอย่าที่เป็นเพื่อนคุ้นเคยกันนะที่เรียกว่ารู้จาเทวดาเนี่ยรู้จาเทวดาก็บอกว่าไม่เป็นไรสหายเดี๋ยวเราจะช่วยเองอย่าลืมว่าลุกขเทวานี่มีศักดิ์ใหญ่นะแล้วรู้จาเทวดานี่เป็นเทวดาแค่กอหญ้าเองนะอยู่ที่กอหญ้านะบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะช่วยเองท่านไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลไปเดี๋ยวเราจะช่วยเองลุกขเทวดาก็รับฟังนะแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะช่วยยังไงดีจะช่วยยังไงดีก็ปรากฏว่าพอวันรุ่งขึ้นเป็นไงช่างไม้ก็มาจริงๆแล้วเตรียมที่จะโค่นต้นไม้ใหญ่ก็แปลกเนาะทำไมลุกขาเทวดาเขาไม่มีฤทธิ์เรื่องไงเนาะน่าจะทำแบบว่าฤทธิ์โน่นนี่นั่นเนาะให้เกิดความกลัวเกิดความอะไรนะแต่ปรากฏนี่มีสัตว์ใหญ่แต่ว่าคงมึนอยู่เนาะคงงงไม่รู้จะทำยังไงคงกังวลเป็นเทวดาแต่ก็กังวลนะก็น่าจะได้ข้อคิดช่วงนี้นะว่าบางทีนะเราก็มีปัญญามีความสามารถแต่พอเจอปัญหาบางทีมันเครียดมันกังวลปัญญาที่มีอยู่ก็ไม่ได้นำมาใช้พอไม่ได้นำมาใช้เป็นไงยิ่งเครียดยิ่งกังวลยิ่งคิดไม่ออกยิ่งหาทางออกไม่ได้บางคนก็ในสมัยนี้นะเครียดมากๆเศรษฐกิจไม่ดีมากๆเป็นไงโอ้ทำลายชีวิตก็มีได้ข่าวทำลายชีวิตตัวเองก็มีทำลายชีวิตผู้อื่นก็มีเยอะแยะเลยเพราะความเครียดช่วงนี้คนเครียดเรื่องโควิดเนาะเราเห็นอย่างนี้ดูข่าวไปมาฟังเรื่องราวชาดกไปก็ต้องบอกว่าดูข่าวดูละครหรือว่าอ่านชาดกก็ย้อนกลับมาดูตัวแล้วก็ให้ได้ข้อคิดนะว่าจริงๆเราทั้งหลายเนี่ย
เป็นคนมีบุญนะเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาต้องบอกว่าเป็นบุญมากฉะนั้นเวลาเจอปัญหาให้ออกจากปัญหาแล้วมานั่งสมาธิเดี๋ยวปัญญาก็มีเมื่อปัญญามีก็จะไปแก้ไขปัญหาได้นะแต่ถ้าเครียดกังวลฟุ้งซ่านแม้มีความสามารถแม้มีปัญญานะความเศร้าหมองของใจจากความเครียดความกังวลอวิชชาทั้งหลายจะทำให้ปัญญาถูกครอบงำและคิดไม่ออกหลวงพ่อธรรมชโยท่านเคยแนะนำจำได้ไหมคิดไม่ออกก็ออกจากความคิดแล้วมานั่งสมาธิเดี๋ยวพอใจใสใจสบายก็จะหาทางออกได้เองมีปัญญาได้เองเหมือนที่คุณยายบอกนะมีทุกข์มีปัญหาในชีวิตอย่ามัวแต่ทุกข์เลยมาสวดมนต์มานั่งสมาธิค่ะดีกว่านะมาสวดมนต์มานั่งสมาธิพึ่งตัวเองนี่แหละสำคัญที่สุดคนทั้งหลายที่เขาอาจจะได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนเขาก็จะบอกว่าอะไรเนี่ยมีปัญหาให้มานั่งสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วจะได้แก้ปัญหายังไงแต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกคนมีความสามารถมีปัญญาทั้งนั้นเลยเพียงแต่ว่าถูกความเครียดความครอบงำถูกความเครียดความกังวลเนี่ยครอบงำทำให้ปัญญามีกำลังใจก็มีแต่ไม่ได้ใช้ท่านเลยแนะนำง่ายๆด้วยการมาสวดมนต์มานั่งสมาธิเดี๋ยวพอใจใสๆใจสบายใจสงบเนี่ยสมาธิก็เกิดพอสมาธิเกิดเป็นไงโอ้ความสว่างสวยของดวงปัญญาดวงใจก็เกิดเดี๋ยวจะมีความรู้ความคิดไอเดียใหม่ๆส่วนใหญ่นักวิทยาศาสตร์นะได้ความรู้ได้ทฤษฎีใหม่ๆจากอารมณ์สบายทั้งนั้นเลยนะจากอารมณ์สบายทั้งนั้นเลยเราก็เหมือนกันนะถ้ากังวลในช่วงสถานการณ์ตอนนี้ออกจากความกังวลออกจากความเครียดแล้วก็มานั่งสมาธิอ่ะทีนี้กลับมาที่เทวดานะเทวดาพอถึงวันที่จะมาตัดต้นไม้แล้วนะมาถึงแล้วก็เตรียมพร้อมเลยว่าจะมาตัดต้นไม้นะมาถึงแล้วทำไงเทวดากอย่านะรู้จาเทวดาก็แปลงตัวเองเป็นสัตว์นะแปลงตัวเองเป็นสัตว์เป็นกิ้งก่านะแปลงตัวเองเป็นกิ้งก่าแปลงทำไมเอ่ยแปลงตัวเองเป็นกิ้งก่าแล้วก็คลานไปที่โคนต้นไม้ใหญ่ต้นนี้แหละที่เป็นต้นประธานแล้วก็ใช้ฤทธิ์ให้ต้นไม้เนี่ยเป็นโพรงนะเป็นโพรงใหญ่เลยแล้วทำว่าคลานเข้าไปในโพรงไม้นั้นนะเป็นกิ้งก่าคลานเข้าไปในโพรงไม้นั้นพอช่างไม้ที่มาจากพระราชวังเห็นปุ๊บเป็นไงเอ้าต้นไม้นี้เป็นโพรงนี่ตกใจใหญ่เลยเอ๊ะทำไมครั้งที่แล้วไม่เห็นนะไม่ได้ดูกันเลยโอ้ถ้าเป็นโพรงอย่างนี้แสดงว่าข้างในกลวงน่ะไม่มีแก่นไม้โอ้อย่างนี้ไปทำเป็นเสาปราสาทไม่ได้แน่ๆเลยเข้าไปก็เป็นอันตรายต่อปราสาทของพระราชาจึงยกเลิกการตัดต้นไม้แล้วก็พากันไปหาต้นไม้ใหม่ก็ต้องไปหาต้นไม้ใหม่นะเพราะต้นไม้นี้เป็นโพรงไปเรียบร้อยแล้วนี่ก็เป็นการแก้ปัญหาอย่างง่ายๆเลยนะเออเป็นอุบายอย่างง่ายๆเลยพากันกลับแล้วก็โวยวายบ่นกันเองแหละว่าทำไมไม่ช่วยกันดูโอ้อุตส่าห์มาตั้งไกลทำวิธีอย่างเรียบร้อยเตรียมอุปกรณ์มาเต็มที่เลยนะจะตัดต้นไม้หวังจะได้เป็นต้นไม้ใหญ่ไปเป็นเสาเป็นหลักให้กับปราสาทของพระราชาจะได้เนี่ยบำเหน็จจะได้การตบรางวัลอย่างงามจากพระราชาเลยที่ได้หาต้นไม้ใหญ่นะก็กลับไปเรียบร้อยเลยรุกขาเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่ก็ขอขอบคุณรุจาเทวดาที่เป็นเทวดากอย่านะเทวดาที่มีศักดิ์น้อยกว่าได้ซ้ำไปนะบอกขอบคุณมากเลยเราได้วิมานคืนมานะจากแทนที่จะโดนเวรคืนใช่ไหมจะโดนเวรคืนปรากฏว่าต้องขอบใจมากเลยเนี่ยบ้านเราครอบครัวเราวิมานเราโดนไม่ต้องแบบว่าย้ายที่แล้วไม่ต้องถูกเวรคืนแล้วจริงๆก็ปรารภนะว่าเราก็มีศักดิ์ใหญ่เราก็เป็นเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่มีปัญญาแต่พอมีความกังวลเข้ามาปัญญามันก็ทึบซะอย่างนั้นไม่ใช่ปรารภตัวเองอย่างเดียวนะปรารภถึงเพ
พื่อนลุกขะเทวดาต้นอื่นๆองค์อื่นๆด้วยว่าเป็นเทวดาที่มีศักดิ์ใหญ่กว่าเทวดากอหญ้าทั้งหลายนะแต่คิดไม่ได้โอ้คล้ายๆกับหนูช่วยราชสีใช่ไหมนิทานหนูช่วยราชสีราชสีติดบ่วงติดเชือกบ่วงต้องอาศัยหนูนะประกัดเชือกบ่วงนั้นราชสีจึงรอดมาได้อย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เหมือนกันเทวดาผู้มีศักดิ์น้อยก็สามารถช่วยเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่ได้ด้วยปัญญาเลยไม่ต้องถูกตัดต้นไม้ไม่ต้องย้ายวิมานว่างั้นเถอะนะทั้งที่ผู้ช่วยคือเทวดาที่เป็นกอหญ้าเท่านั้นเองซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ประชุมชาดกนะว่าจากเรื่องนี้เนี่ยจะท้อให้เห็นว่าเห็นไหมแม้เทวดาผู้มีศักดิ์น้อยกว่าที่เป็นเทวดากอหญ้ามีฐานะต่ำกว่ารุกขเทวาก็สามารถช่วยเพื่อนได้ด้วยกัลยาณจิตนะมีกัลยาณมิตรก็ช่วยได้โดยไม่คิดว่าตัวเองต่ำต้อยกว่าหรือว่ายิ่งใหญ่กว่ามีเพื่อนเนี่ยก็มีพรรคมีพวกความสะดวกก็มาฉะนั้นที่เราเคยได้รับคำแนะนำนะในหัวข้อหัวใจเศรษฐีจำได้ไหมอุอากาสะขยันหาขยันเก็บแล้วกัลยาณมิตรก็คือสร้างเครือข่ายคนดีนี่แหละการเป็นมิตรที่ดีนอกจากมีมิตรดีแล้วสร้างเครือข่ายมิตรที่ดีได้ด้วยนะเพื่อหาเพื่อนดีๆมาเสริมทีมการสร้างบารมีและจากนั้นก็ใช้จ่ายแต่พอดีพอเพียงก็จะเป็นหัวใจเศรษฐีอันนี้ก็คือหลักของการมีเพื่อนที่ดีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ประชุมชาดกเหมือนกันเห็นไหมว่าจะมีเพื่อนที่มีฐานะด้อยกว่าฐานะเสมอกันหรือฐานะยิ่งใหญ่กว่าตัวเองก็สมควรที่จะมีเพื่อนเพราะไม่วันใดก็วันหนึ่งเพื่อนก็จะช่วยดูแลกิจการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้นะนี่ก็เป็นประโยชน์ของการมีเพื่อนอานิสงส์ของการคบมิตรแล้วท่านก็ประชุมชาดกว่ารุจาเทวดารุจาเทวดาก็คือพระอานนท์เพื่อนพี่มีศักดิ์เทวดาที่มีศักดิ์ด้อยกว่าเนี่ยคือมาเกิดเป็นพระอานนท์ในพุทธันดร นี้ส่วนกุศนาลิเทวดาหรือเป็นลูกขาเทวดานะก็มาสวยพระชาติเป็นพระองค์เองคือตถาคตเองนะก็จะเห็นว่าแม้พระโพธิสัตว์เกิดเป็นเทวดาศักดิ์ใหญ่แต่เมื่อเกิดความกังวลเมื่อเกิดปัญหาบางครั้งก็คิดไม่ทันเหมือนกันก็ต้องอาศัยเพื่อนที่เป็นเทวดากอหญ้านะที่ชื่อว่ารุจาเทวดาหรือในพุทธันดรปัจจุบันก็คือพระอานนท์มาคอยช่วยเหลือนี่ก็เป็นการเกื้อกูลกันในอดีตของพระพุทธเจ้าแล้วก็พระอานนท์ให้เห็นว่าท่านก็สร้างบารมีกันมาเป็นทีมเนาะเจอกันหลายภพหลายชาติส่วนใหญ่ประชุมชาดกแต่ละครั้งเนี่ยหนึ่งในนั้นก็จะมีพระอานนท์อยู่ร่วมในเหตุการณ์สำคัญของพระพุทธเจ้าเกือบทุกครั้งเป็นกัลยาณมิตรและสำคัญคือเกิดมาเป็นสหชาติด้วยนะนั่นหมายถึงว่าตอนพระพุทธเจ้า80พระอานนท์ก็80เหมือนกันนะแต่ดูแลอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าจนตลอดพระชนชีพก็ต้องเรียกว่าเป็นสหชาติเป็นสหายกันมานับพบนับชาติไม่ถ้วนเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันพวกเราทั้งหลายสร้างบารมีก็ต้องเป็นทีมเนาะเป็นกัลยาณมิตรให้กับตนเองเป็นกัลยาณมิตรให้กับคนในครอบครัวมาชวนสร้างบารมีและเป็นกัลยาณมิตรให้กับบุคคลนั้นเป็นที่รักของพวกเราทั้งหลายก็จะเป็นการที่คุ้มค่าเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาและตั้งใจสร้างบารมีกันเป็นทีมกับหมู่คณะของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำพระผู้ปราบมารหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์นะแล้วเราก็จะตั้งใจสร้างบารมีกันเป็นทีมอย่างนี้ไปเรื่อยๆวันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังในการที่จะมีเพื่อนในการสร้างบารมีกันตลอดรอดฝั่งสำหรับวันนี้ก็ฝากเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการมีเพื่อนดีไว้แต่เพียงเท่านี้กราบถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระด้วยความเคารพอย่างยิ่งครับเจริญพรกัลยาณมิตรลูกพระธรรมหลานหลวงปู่หลานคุณยายทั่วโลกนะอ
Smiles of love.